เอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจับโปรนะครับ Rise of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอรับสุดยอดของสุรตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม 3,700 บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ 2,220 บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือ179บาทเนี่ย Over Top Up จัดให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็คนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของ Over Top Up นะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผม Over Top Up จัดให้ครับผมเอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูเกม NFT ใหม่ล่าสุดนะครับที่รอเปิดตัวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปล่อย Airdrop Event นะครับผมมาให้กับเพื่อนในระหว่างเรื่องของอีเวนต์นะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปพูดท้ายคลิปแล้วกันนะครับในช่วงต้นเดี๋ยวเรามาดูภาพและกราฟิกของเกมนะครับว่าน่าเล่นหรือเปล่าแล้วรายละเอียดของเกมนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมเกมนี้นะครับมีชื่อว่า World of Matter นะครับผมเปิดให้บริการนะครับทาง Google Play และ App Store และก็ในเว็บไซต์นั่นเองครับผมระบบของตัวเกมนะครับจะใช้ระบบ 3D กราฟิกนั่นเองครับผมก็จะเพื่อนๆก็จะเห็นตามภาพนะครับในเรื่องของเกมเพย์นั้นนะครับเพื่อนๆคนที่เล่นสายฟรีนะครับเกมนี้บอกเลยว่าจะสายฟรีสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็จะมีฮีโร่นะครับให้กับเพื่อนๆเล่นฟรีนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสะสมโกลนะครับหรือเงินในเกมนั่นเองนะแล้วก็ทำการพัฒนาตัวละครขึ้นนะครับเป็นเกรดที่สูงขึ้นนั่นเองครับผมลักษณะของตัวเกมนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีโหมดนะครับในแมปต่างๆให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นร่วมเล่นนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆที่เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีโหมด Adventure Mode นะครับโหมด Adventure Mode ก็คือโหมดการผจญภัยนะครับในการฟาร์มของและเก็บของต่างๆในแมปนั่นเองครับส่วนในของโหมด Boss Battle นะครับจัดทีมต่อสู้กับการตีบอสนั่นเองครับที่ได้เก็บของบอสนะครับเพื่อที่จะมาอัพตัวละครเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครเพื่อที่จะเอิร์นเหรียญได้มากขึ้นนั่นเองครับและอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะใช้ในการเอิร์นเหรียญเอิร์นทองเอิร์นโกในเกมครับผมก็จะเป็นโหมด PvE ครับก็จะเป็นระบบของการตะลุยด่านนะครับแต่ละด่านเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมและโหมดที่น่าสนใจและโหมดที่สำคัญที่สุดของเกมนี้นะครับก็จะเป็นโหมดทัวร์นาเมนต์นั่นเองคนที่สามารถนะครับชนะในวันที่เปิดทัวร์นาเมนต์ครับผมก็จะได้รับกล่องบ็อกซ์รีวอร์ดรางวัลนะครับซึ่งกล่องนั้นอาจจะเป็นกล่องที่มีมูลค่าที่จะแฝงไปด้วย NFT นั่นเองครับในส่วนตัวของเกมนี้นะครับระบบของ NFT ก็จะเป็นตัวละครหรือฮีโร่นะครับก็จะมีมากMy นั่นเองนะครับสำหรับฮีโร่ไว้ใช้จัดทีมในการต่อสู้นะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็น Uncommon Rare Epic Legendary ครับและเราสามารถนะครับพัฒนาตัวละครโดยการตีบวกเพิ่มดาวนะครับผมในเกมนั้นทำให้ตัวละครของเพื่อนๆนะครับสามารถเอิร์นเหรียญได้มากขึ้นด้วยแล้วทีนี้เรามาดูกิจกรรม Airdrop นะครับผมกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมหัวข้อเรื่องนะครับที่ทางผู้พัฒนาจั่วขึ้นมานะครับก็คือรางวัลนะครับ 1BTC นะครับเป็นเกมแรกนะครับที่ใช้เหรียญบิตคอยมาเป็น Airdrop นั่นเองโดยรางวัลนะครับของกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Tenet Event นะครับก็คือเปิดเทสเบต้านะครับคนที่ได้ไวลิสเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าไปชิงรางวัลนี้ได้รางวัลก็จะมี 1BTC นะครับ 10NFT บล็อกนะครับหรือกล่องสุ่มฮีโร่นะครับ10กล่องแล้วก็ 100,000Warp M หรือ 100,000 เหรียญที่ใช้เอิร์นในเกมครับที่สำคัญนะครับในกิจกรรมนี้จะมอบไวลิสนะครับสำหรับในการเทนเน็ตนั่นเองครับและกิจกรรมทั้งหมดนะครับผมใน 1BTC Event เนี่ยกิจกรรมทั้งหมดมีอยู่5กิจกรรมครับตอนนี้เปิดให้เพื่อนๆไปลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับในกิจกรรมแรกนะครับเปิดให้ลงทะเบียนวันที่8มีนาถึงวันที่31มีนาครับในรายละเอียดของกิจกรรมครับมีอะไรบ้างสำหรับรางวัลนะครับผมเรามาดูรายละเอียดของรางวัลในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Super Giveaway Event Reward นะครับผมรางวัลที่1หรือผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศท็อป1นะครับผมก็จะได้1 NFT บล็อกมีมูลค่าอยู่299เหรียญดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกไวลิสนั่นเองคนที่ได้อันดับนะครับท็อป2ถึง5นะครับผมก็จะได้1 NFT Silver Box มีมูลค่าอยู่ประมาณ99เหรียญนะครับแล้วก็บวก Tenet Wallet นะครับคนที่ได้อันดับ6ถึง10นะครับผมก็จะได้60 Warp M หรือ60เหรียญที่ใช้ Swap เป็นเงินจริงครับแล้วก็บวก Tenet นะครับผมแล้วอีก250คนนะครับจะทำการสุ่มหรือ Random นะครับผมให้
คนละ50วอปเอ็มกิจกรรมนี้มีเวลาตั้งแต่2ทุ่มวันที่8มีนาครับ2ทุ่มวันที่31มีนานั่นเองเพื่อนๆสามารถล็อกอินนะครับผมเข้าระบบนะแล้วก็ทำการจอยนะครับ Telegram จอย YouTubeFacebook นะครับต่างๆนานาให้หมดทุกช่องนะครับผมในนี้เพื่อนๆก็จะสามารถนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับในกิจกรรม Super Giveaway Event Reward ในตัวเกมนะครับก็จะมีการจัดทีมนะครับอย่างละฝั่งนะฝั่งหนึ่งสามารถจัดทีมได้อยู่9ตัวนะครับผมแล้วก็เลือกตัวฮีโร่นะครับว่าเหมาะกับตำแหน่งไหนแล้วก็ไปเล่นแนวเทิร์นเบสนั่นเองครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะทำการใส่สกิลตีออโต้อัตโนมัตินั่นเองครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือยังไงก็อย่าลืมครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆนานาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับในการได้รับกิจกรรม AirDrop นะครับสำหรับเหรียญต่างๆและก็กล่องบล็อก NFT ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับสำหรับเกมนี้ World of Matter ครับ